การพยาบาลและการช่วยแพทย์เตรียมตรวจหาเซลล์มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี Conventional Papanicolaousmia หรือ Conventional Pap smear หรือ Pap test สวัสดีจ้ะโอมทำอะไรอยู่จ๊ะตั้งใจเชียวกำลังอ่านเรื่อง Conventional Pap smear อยู่จ้ะแพรววันนี้อาจารย์ถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่เราจำไม่ได้โอมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิได้เลยจ้ะอันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะแพรวเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีนะแพรวซึ่งถือว่าเป็นการตรวจทางเซลล์วิทยาดูความผิดปกติของเซลล์โดยการดูมูกหรือเซลล์จากบริเวณกระพุ้งหลังของช่องคลอดที่เรียกว่า posterior fornix ปากมดลูกภายนอกที่เรียกว่า ectocervixและภายในช่องคอมดลูกที่เรียกว่าเอนโดเซอร์วิกซ์แล้วทำเพื่ออะไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างขั้นตอนการทำเป็นยังไงล่ะโอมใจเย็นๆนะจ๊ะแพรวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตอบไม่ทันแล้วเนี่ยขอโทษทีจ้ะคือว่าใจร้อนไปหน่อยน่าสนใจมากเลยไม่เป็นไรจ้ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการทำก็เพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกของปากมดลูกและเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งของช่องคลอดเยื่อบุมดลูกรังไข่และท่อนำไข่ส่วนอุปกรณ์ก็มีไม่มากเลยจ้ะแพรวประกอบด้วยชุดตรวจภายในปราศจากเชื้อซึ่งมีถาดหรือกะละมังปากคีบยาวสำลีก้อนใหญ่ 5-6 ก้อนเครื่องทางขยายช่องคลอดชนิดใบเว้าที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้ป่วยถุงมือปราศจากเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 5% โคลเฮกซิดีนเบตาดีนผ้าปิดตาปลอกขา1คู่ชุดตรวจหาเซลล์มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ประกอบด้วยไม้พายหรือที่เราเรียกกันว่าอาเลสปาทูล่าหรือ Modify อาเลสปาทูล่าแล้วก็ยังมีไม้พันสำลีสำหรับชุบ Normal Slide Solution แผ่นสไลด์ซึ่งด้าน1ประมาณ1ใน4ของแผ่นแก้วเป็นกระจกฝ้าสำหรับเขียนชื่อสกุล HN ของผู้ป่วยและวันที่ทำการตรวจด้วยดินสอน้ำยารักษาสภาพเซลล์ได้แก่อีเทอร์และ 95% เอทิลแอลกอฮอล์ในอัตราเท่าๆกันและสิ่งสุดท้ายก็คือ Normal Slide Solution อุปกรณ์ไม่ได้เยอะเหมือนที่โอมบอกเลยแล้วก่อนที่เราจะทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งเราจะต้องทำอย่างไรบ้างล่ะโอมดีเลยนะที่แพรวถามคำถามนี้เพราะมันเป็นบทบาทที่สำคัญของพยาบาลที่จะทำให้การตรวจหาเซลล์มะเร็งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคำแนะนำที่พยาบาลควรให้ก็คือให้งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมารับการตรวจอย่างน้อย 2-3 วันไม่สวนล้างช่องคลอดไม่ใส่ยาเหน็บทางช่องคลอดหรือไม่มีการตรวจภายในมาก่อนตรวจอย่างน้อย24ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการตรวจในขณะมีประจำเดือนและควรมาตรวจในระยะสัปดาห์ที่3หรือต้นสัปดาห์ที่4ของรอบเดือนจ้าแล้วการพยาบาลและการช่วยแพทย์เตรียมตรวจหาเซลล์มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีต้องทำอย่างไรบ้างล่ะโอมแต่ที่แพรรู้แน่ๆก็คือการเตรียมผู้ป่วยใน2ด้านคือด้านจิตใจด้วยการบอกให้ทราบถึงวัตถุประสงค์วิธีการทำพอสังเขปและการเตรียมด้านร่างกายโดยต้องให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อนตรวจสำหรับในกรณีที่ตรวจที่ OPD ถ้าผู้ป่วยนุ่งกางเกงก็ต้องให้เปลี่ยนเป็นผ้าถุงก่อนและจัดท่าลิโทตอมี่จากนั้นก็เตรียมบริเวณเช่นเดียวกับการตรวจภายในจ้ะที่สำคัญก็คือพยาบาลจะต้องอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วยและช่วยแพทย์ขณะตรวจด้วยนะที่แพรวพูดมาถูกต้องเลยจ้ะเมื่อพยาบาลเตรียมอุปกรณ์และเตรียมผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วพยาบาลจะช่วยถือสไลด์ที่จะป้ายมูกจากบริเวณที่ตรวจโดยการถือสไลด์ดังแสดงในภาพเพื่อป้องกันสไลด์หลุดจากมือจ้ะหลังจากที่แพทย์ใส่เครื่องทางขยายช่องคลอดแล้วแพทย์จะใช้ไม้พายหรืออาเลสปาทูล่าด้านมนหรืออยากน้อยป้ายเซลล์จากกระพุ้งหลังของช่องคลอดส่วน V แล้วใช้ไม้พายด้านหยักมากกว่าป้ายเซลล์รอบๆ บริเวณปากมดลูกโดยเฉพาะบริเวณสแควร์โมคอลัมนาจังชันหรือทรานส์ฟอร์เมชันโซนหมุนโดยรอบ360องศาส่วน C
นำเซลล์จากทั้ง2บริเวณป้ายบนแผ่นกระจกที่พยาบาลได้เตรียมไว้โดยแผ่นกระจกนั้นจะมีการเขียนชื่อสกุล HN ของผู้ป่วยและวันที่ทำด้วยดินสอไว้แล้วป้ายเป็น2แห่งจากนั้นแพทย์จะใช้ไม้พันสำลีชุบ Normal Slide Solution สอดเข้าไปในคอมดลูกหมุนโดยรอบเพื่อเก็บเซลล์รอบคอมดลูกส่วน E มาป้ายบนแผ่นกระจกเป็นแห่งที่3แพลวทราบไหมว่าวิธีการตรวจที่โอมพูดนี้เราเรียกกันว่าอะไรจ๊ะ VCE เทคนิคหรือเปล่าจ๊ะโอมวันนี้แพลวได้ยินอาจารย์พูดแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่แล้วจ้ะเขาเรียกวิธีการนี้ว่า VCE เทคนิคจ้ะแต่ในบางกรณีแพทย์อาจเก็บเซลล์ตรวจเพียง2แห่งคือบริเวณปากมดลูกด้านนอกและคอมดลูกก็มีเหมือนกันนะที่สำคัญพยาบาลต้องรีบนำแผ่นกระจกไปแช่ในน้ำยารักษาสภาพเซลล์ทันทีและต้องแช่ให้น้ำยาท่วมบริเวณมูกที่ป้ายบนแผ่นกระจกอย่างน้อย15นาทีนะแล้วหลังจากที่แพทย์ตรวจเสร็จให้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกช่วยเหลือให้ผู้ป่วยลงจากเตียงและเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยจ้ะเห็นไหมว่าแค่นี้เองไม่ยากเลยอ้าวไหนบอกว่าน่าสนใจมากแล้วหลับเฉยเลยเหรอถึงแพทย์จะหลับไปแล้วยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะบ๊ายบายค่ะ